ส่วนผสมของขนมปังมันฝรั่งมีดังนี้นะครับมันฝรั่งบดน้ำตาลทรายแดงน้ำมันพืชแป้งขนมปังยีสต์เกลือผงนมนมผงเลยนะแล้วก็มีผงฟูผงฟูนะแล้วก็จะขั้นตอนของผสมแป้งอะนะคะสูตรผสมที่ทำก็จะเป็นแบบขั้นตอนเดียวไม่ต้องมาทำแป้งหมักอะไรอย่างนี้เลยเราหมักส่วนผสมต่างๆเข้าไปในตัวแป้งแล้วก็นวดแล้วก็พักทิ้งไว้ให้มันขึ้นฟูแล้วก็เอามานวดอีกครั้งหนึ่งพอนวดแล้วก็เรามาขึ้นรูปแล้วแต่ว่าเราจะทำเป็นรูปก้อนกลมๆหรือจะใส่เข้าไปในตัวพิมพ์เพื่อให้ขนมปังมันมีรูปร่างตามที่เราต้องการได้เลยก็ขั้นตอนผสมเนี่ยเขาเรียกว่าการผสมแป้งแบบขั้นตอนเดียวนะก็การผสมแล้วก็จะใช้น้ำอุ่นหรือน้ำที่มีความร้อนมาละลายพวกยีสต์นะคะแล้วก็จะใส่ยีสต์ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรืออยากจะมากก็ได้แต่ว่าเราจะใช้แค่นี้ยีสต์ประมาณนี้เราจะใช้สำหรับแป้งประมาณ4ถึง5ถ้วยนะคะก็เอานมผงนมเนี่ยลงไปถ้าเรามีนมสดเราก็ใช้นมสดเป็นเอาไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็เอามาละลายยีสต์เพราะว่ามันจะช่วยให้ขนมปังของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็ขึ้นตัวง่ายแล้วก็ดูอุณหภูมิของวันที่เราทำขนมด้วยหรืออุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายก็จะคนให้แล้วก็คนให้ส่วนผสมละลายหน่อยพอดีน้ำตาลที่ใช้เขาจะเม็ดโตนิดนึงจะเลือกใช้เป็นน้ำตาลเบเกอรี่ก็ได้น้ำตาลทรายละเอียดก็จะละลายตัวง่ายแต่ว่าเราอยากจะเน้นในเรื่องของส่วนผสมที่ไม่ฟอกสีก็คือน้ำตาลก็ใช้เป็นน้ำตาลสายแดงจะดีรสชาติก็หอมกลิ่นอ้อยมีน้ำตาลฟรุกโตสกลิ่นรสชาติหวานแบบเหมือนน้ำตาลฟรุกโตสนะฮะน้ำตาลหวานธรรมชาติขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งที่เราเตรียมไว้ลงไปอันนี้เราใช้อยู่ประมาณสัก2ถ้วยครึ่งถึง3ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มแป้งในขั้นตอนนวดก็ได้เนี่ยขั้นตอนนี้เดี๋ยวพอเราจะนวดแป้งเราก็ค่อยเพิ่มแป้งส่วนที่เหลือมานวดไปเรื่อยๆอันนี้เราจะผสมตรงนี้ให้เขาเข้ากันดีแล้วเราค่อยเอาไปผสมที่โต๊ะนะก็คือนวดบนโต๊ะจะได้แรงกดของมือเรากับตัวเนื้อแป้งเนี่ยเวลาเราอบขนมออกมาเนื้อแป้งก็จะนุ่มนะคะผงฟูเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ขั้นตอนเวลาเราสูตรของส่วนตัวแล้วจะใส่ผงฟูเนี่ยตอนผสมในแป้งส่วนที่2เมื่อเวลาเราเติมกับเพิ่มแป้งแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็จะใส่ผงฟูเข้าไปนะ
เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้แป้งจริงๆถ้าเกิดเราทิ้งแป้งส่วนนี้ไว้ก็เขาก็จะเรียกแป้งหมักนะคะแป้งหมักก็คือการที่ทำให้ยีสต์ไปโดนความร้อนแล้วก็ขนมปังแล้วทำให้มันจะเหนียวจะออกนิ่มๆแฉะแฉะนิดนึงแล้วก็เราก็เอาแป้งส่วนที่สองมาผสมตรงนั้นจะใช้เวลานานไปนิดนึงนี่เราจะแบบข้ามขั้นตอนแล้วก็จะใช้แบบขั้นตอนเดียวก็คือเราจะเอาแป้งมานวดเอาแป้งส่วนที่เหลือมาผสมแล้วนวดแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็จะเห็นว่าแป้งขึ้นมากี่เท่าตัวของที่เราทำไว้ในขั้นตอนและตอนแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งแป้งแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเพราะว่าถาดอบที่เรามีเนี่ยไม่ได้เป็นรูปสำหรับทำเป็นก้อนยาวๆหรือเขาเรียกล็อกนะคะที่เป็นแบบก้อนเหมือนแป้งขนมปังสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเติมมันฝรั่งบดลงไปมันฝรั่งเราใช้ประมาณ200กรัมต้มแล้วก็เอามาบดขั้นตอนนี้ก็ต้องนวดด้วยมือเดี๋ยวเราค่อยๆเติมแป้งลงไปนะคะสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ขั้นตอนนี้แหละที่เราจะเติมเพิ่มผงฟูนะคะประมาณช้อนโต๊ะแล้วเดี๋ยวสักแป๊บเราก็จะเพิ่มในส่วนของไขมันแล้วก็เลือกใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันลำข้าวนะคะหรือถ้าคุณใช้มาการีนหรือเนยเค็มก็ได้อย่างน้ำมันนี้แล้วก็ใช้ประมาณ6ช้อนโต๊ะก็ต้องระวังมันจะกระเด็นขึ้นมานิดนึงค่อยๆเบาๆให้ส่วนที่เป็นน้ำค่อยซึมไปกับแป้งที่แห้งนะคะนี่ถ้าทำเป็นก้อนยาวก็จะได้ประมาณสัก2ชิ้นใหญ่ๆเลยแหละสูตรนี้ไม่ได้บดมันฝรั่งให้ละเอียดมากนะเพราะว่าอยากจะให้มันมีเนื้อด้วยแล้วก็เวลาต้มมันฝรั่งเนี่ยไม่ได้ต้มจนสุกเลยมันจะละเอียดเกินไปเมื่อเราบดแล้วมันมองไม่เห็นเนื้อของมันฝรั่งแล้วมันดูไม่เท่ก็เลยทำให้ไม่สุกมากไม่ต้องกลัวแป้งที่เห็นยังเป็นอย่างเงี้ยไม่หมดนะคะเดี๋ยวมันก็รวมตัวเข้ากับส่วนที่เรานวดพอดีเราต้องถ่ายทำให้ดูด้วยว่าวิธีการทำยังไงก็เลยจะไม่ได้สะดวกที่จะใช้สองมือเดี๋ยวจะถ่ายในช่วงที่นวดออกมาแล้วก็จะพักแป้งคือหมักแป้งทิ้งไว้นะคะแป้งทำเป็นโดนัทให้มันมีช่องตรงกลางจริงๆแป้งที่เราทำเมื่อสักครู่นี้คือโอเคละแต่อยากจะเพิ่มปริมาณเนื้อแป้งอีกมีคนกินเก่งอยู่ที่นี่ก็เพิ่มยีสต์ไปประมาณสัก1ช้อนชาครึ่งนิดๆเนี่ยนะคะไม่ถึงครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลประมาณ3ช้อนชาแย่แล้วเอาเองแล้วเราก็เติมน้ำไม่ถึงขั้นร้อนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ก็ออกมาจากที่เราต้มน้ำอ่ะกาต้มน้ำนะคะเสร็จแล้วก็ได้ขั้นตอน
วิธีการเพิ่มแป้งในแบบของเราแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆนวดอุ่นๆมือนี่ค่ะได้แล้วงั้นเราก็นวดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็นวดแป้งนะพร้อมที่เราจะเอาไปหมักแล้วนี่นะคะแล้วก็ทาน้ำมันมันมะกอกลงไปก็ทามันจะได้ไม่ติดนอนสติ๊กโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาถุงพลาสติกมาคลุมก็จากนี่ไปก็เดี๋ยวรออีกสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่ามันขึ้นฟูประมาณไหนเดี๋ยวขอดูนาฬิกาก่อนตอนกี่โมงประมาณ 3:20 น. นี่ครบ2ชั่วโมงละลักษณะของแป้งมันก็จะได้อย่างนี้เห็นนะมันจะยืดหยุ่นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมคะแล้วก็มานวดทีนี้ตอนขั้นตอนนี้เราก็จะต้องใช้แป้งนวลก็คือแป้งที่เป็นแป้งขนมปังแห้งๆอ่ะนะคะเอามาช่วยเนี่ยขั้นตอนนี้เราก็จะแบ่งให้เป็น2ก้อนแป้งที่เอามาเนี่ยก็คือแค่ไม่ให้มันติดที่โต๊ะเวลาเรานวดแป้งที่ความเหนียวของแป้งมันจะไปติดที่พื้นโต๊ะนะคะเนี่ยแล้วก็หลังจากขั้นตอนนี้พอเราแบ่งแป้งแล้วเราก็ขึ้นรูปที่เราต้องการอยากให้เป็นก้อนกลมๆขนาดน้ำหนักเท่าๆกันก็แบ่งได้เลยหรือจะให้เป็น2ก้อนแล้วก็วางไว้ในพิมพ์ที่เราจะใช้อบพอแป้งขึ้นปุ๊บแล้วก็เข้าตู้อบไอ้ปุ๊บนี่หลายชั่วโมงก็ประมาณสักน่าจะประมาณถ้าอย่างเร็วก็คือประมาณ30นาทีถึง45หรือถ้าช้าหน่อยเพราะอากาศเย็นก็จะประมาณสักชั่วโมงเนี่ยนะคะเห็นไหมเนื้อแป้งก็จะพอเวลามันขึ้นอีกรอบหนึ่งอบออกมาแป้งข้างในก็จะเนื้อนุ่มอ่ะ